นับสนุนโดย True Detect 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุดสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ Ocean Plus รายการที่จะพาทุกท่านไปติดตามข่าวสารรอบรั้วออเชียนก่อนใครนะครับและตอนนี้อยู่กับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลครับและแอมมี่ทวันรัตน์เด่นเลิศชัยกุลค่ะเราพบเจอกันในหลากหลายช่องทางของ TNN หมายเลข16นะคะทางหน้าจอของเรารวมไปถึงในช่องทางออนไลน์ด้วยค่ะที่ True ID Facebook Page TNN Live แล้วก็ YouTube ของเราที่ TNN Online ฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับ Ocean Plus ในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามความสำคัญของสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้ทะเลที่มีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนนะคะจะมีความเสี่ยงอะไรที่กระทบบ้างมีแนวทางป้องกันอย่างไรวันนี้ต้องติดตามการรวมไปถึงการประชุมนักธุรกิจจีนโลกครั้งที่16ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยในปีนี้ด้วยนะคะและในช่วงสุดท้ายกับ China Plus นะครับไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นก็ตามนะครับในสถานการณ์ที่เลวร้ายมากที่สุดจีนจะอยู่ได้อย่างไรปรับตัวด้านไหนบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังใน China Plus ครับเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้ทะเลนับได้ว่าเป็นเหมือนกับหัวใจของภูมิภาคอาเซียนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลก็ว่าได้นะคะเพราะว่าภูมิภาคอาเซียนของเราได้พึ่งพาการใช้เคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้ทะเลในการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตเป็นสัดส่วนสูงถึง95%ของทั้งภูมิภาคทีเดียวล่ะคุณผู้ชมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านทางหลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมออนไลน์การค้าขายออนไลน์ก็มีผลนะคะรวมไปถึงเรื่องของนักลงทุนต่างชาติก็สามารถที่จะเข้ามาทำการลงทุนในประเทศต่างๆในอาเซียนได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนี่แหละคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามหัวใจดวงน้อยๆของอาเซียนดวงนี้กลับค่อนข้างที่จะไม่ได้รับการปกป้องคุ้มครองแต่อย่างใดเลยนะคะเรียกได้ว่าในวินาทีนี้เนี่ยมีชาติในอาเซียนที่ปกป้องคุ้มครองสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้ทะเลค่อนข้างน้อยทีเดียวล่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกดูกันนะคะกับชาติต่างๆในอาเซียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีความเสี่ยงเกิดขึ้นกับเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้ทะเลมากน้อยขนาดไหนและมีแนวทางในการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้ค่ะพาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลของเวียดนามเป็นที่แรกกันก่อนเลยนะคะต้องบอกว่าเวียดนามเนี่ยเพิ่งจะประสบพบเจอกับปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้ทะเลไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมานี่เองนะคะโดยปัญหานี้เกิดขึ้นส่งผลกระทบทําให้อินเทอร์เน็ตในเวียดนามหลายๆพื้นที่เลยไม่สามารถจะใช้งานได้นะคะบางแห่งถึงจะใช้งานได้ก็ค่อนข้างที่จะช้ามากทีเดียวสุดท้ายส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างเลยค่ะจนรัฐบาลของเวียดนามนั้นจะต้องไปเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภาคพื้นดินนะคะจากจีนแล้วก็กัมพูชาแทนในที่สุดซึ่งในครั้งนั้นค่ะเราตรวจสอบพบนะคะว่าปัญหาเกิดขึ้นจาก2ปัจจัยหลักๆอันดับแรกเลยก็คือความล้มเหลวจากปัญหาทางเทคนิคนะคะส่วน2เลยก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสายเคเบิลซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะบริเวณน่านน้ำใกล้ๆกับมาเลเซียแล้วก็ที่ฮ่องกงค่ะซึ่งทำให้เวียดนามเนี่ยต้องเจอกับปัญหาเน็ตช้าที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำให้นักลงทุนเกิดความไม่ไว้วางใจต่อโครงสร้างพื้นฐานของเวียดนามส่งผลกระทบต่อการค้าขายออนไลน์การทำธุรกิจแน่นอนแล้วค่ะรวมไปถึงเรื่องของเทเลเมดิซีนหรือว่าการตรวจสอบดูแลรักษาสุขภาพผ่านทางไกลรวมไปถึงการเรียนการศึกษาออนไลน์ก็ด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะเวียดนามก็เลยทำการซ่อมแซมระบบนะคะเคเบิลใต้ทะเลจนมาเสร็จสิ้นค่ะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะเขาซ่อมแซมอยู่หลายสายเคเบิลทีเดียวเวียดนามบอกด้วยค่ะว่าจำเป็นจะต้องมีแผนรับมือที่มันรัดกุมแล้วก็เร่งด่วนมากกว่านี้จะต้องมีการบูรณาการทั้งภูมิภาคอาเซียนด้วยนะคะเพราะว่าสายเคเบิลที่เกิดปัญหาชำรุดไปครั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ไปเกิดขึ้นในพื้นที่ที่อยู่ในน่านน้ำที่ไม่ใช่น่านน้ำของเวียดนามด้วยค่ะสำหรับระบบสายเคเบิลใต้ทะเลนะครับมีความสำคัญไม่แพ้ดาวเทียมในอวกาศเลยนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณข้อมูลและความเร็วก็ขึ้นอยู่กับสายเคเบิลที่มองไม่เห็นทั้งนั้นครับประเทศไทยของเรานะครับมีสายเคเบิลใต้ทะเลทั้งหมด8เส้นหลักๆด้วยกันนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับจะเชื่อมมาจากสิงคโปร์ครับมาเลเซียฮ่องกงและก็สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับมาขึ้นฝั่งที่ไหนเริ่มต้นภาคตะวันออกของไทยนะครับศรีราชาเพชรบุรีลากต่อไปถึงภาคใต้นะครับสงขลาสตูลและก็ชุมพรครับรายนามนะครับว่ามีเบอร์อะไรบ้างถ้าหากว่าเสียเนี่ยนะครับจะได้ไปซ่อมกันถูกครับเริ่มตั้งแต่ AA-E1 ครับสายแฟลกนะครับสาย AA-G สาย APG และก็สาย ADC ครับ
่วนสิงคโปร์ก็นับได้ว่าเป็นศูนย์รวมสายเคเบิลใต้ทะเลแห่งภูมิภาคอาเซียนก็ว่าได้นะคะมีสายเคเบิลที่เชื่อมโยงมาถึงเกาะสิงคโปร์มากถึง26สายทีเดียวล่ะคุณผู้ชมและในอนาคตก็ยังมีแผนที่จะเชื่อมโยงทางดิจิทัลให้เพิ่มขึ้นด้วยนะคะโดยการเพิ่มสายนี่แหละค่ะสายเคเบิลมากถึง26สายหรือเพิ่มอีก1เท่าตัวเลยตลอดช่วง10ปีข้างหน้านี้หรือภายในปี2033นะคะลากสายเคเบิลเข้ามาแล้วก็ว่าเอาจริงแล้วนะคะในเรื่องของการพัฒนาเรื่องของเคเบิลอินเทอร์เน็ตนอกเหนือไปจากนี้ค่ะเขายังเอาจริงเอาจังเลยเรื่องของการรักษาความปลอดภัยแต่ถึงแม้จะมีมาตรการเข้มงวดขนาดนี้นักวิเคราะห์ก็ยังมองนะคะว่าสิงคโปร์ยังมีจุดที่เป็นจุดอ่อนจุดที่เป็นความเสี่ยงอยู่นะคะเพราะว่าถึงแม้จะมีระบบป้องกันเป็นอย่างดีที่ปลายสายอย่างสิงคโปร์แต่ว่าต้นสายนะคะหรือว่าในระหว่างกระบวนการของสายเคเบิลที่ทอดอยู่ในท้องทะเลเนี่ยมันก็เหนืออำนาจที่สิงคโปร์จะไปกำหนดกฎเกณฑ์ควบคุมดูแลได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่อาจจะกลายมาเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของสายเคเบิลใต้ทะเลของสิงคโปร์ก็เป็นไปได้ค่ะซึ่งที่ผ่านมาเดอะดิโปแมทก็เคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้แล้วนะคะว่าภูมิภาคอาเซียนเนี่ยดูจะเป็นภูมิภาคที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นอย่างยิ่งทีเดียวซึ่งน่าแปลกใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่น้อยประเทศนักนะคะจะให้ความสำคัญกับการปกป้องดูแลสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตใต้ทะเลทางฝ่ายของอาเซียนทุกๆชาตินั้นต้องให้ความสำคัญมากกว่านี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะเน็ตหลุดขึ้นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคโดยรวมค่ะซึ่งปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ล่ะคุณผู้ชมก็นำมาสู่บทสรุปนะคะว่าอาเซียนควรจะต้องมีการพัฒนากรอบการทำงานที่ครอบคลุมมากยิ่งกว่านี้นะคะมีการกำหนดแผนปฏิบัติการร่วมกันแล้วก็ต้องมีการพัฒนาเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่มันมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถที่จะทนต่อความเสียหายทางกายภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้สุดท้ายแล้วก็ต้องสามารถทำให้เกิดความมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมอยู่เบื้องหลังด้วยค่ะเริ่มตั้งแต่ในปี2562ครับอาเซียนนั้นได้ออกกฎควบคุมการเชื่อมต่อที่สำคัญภายใต้ชื่อว่าแนวทางการเสริมสร้างความยืดหยุ่นในการซ่อมแซมสายเคเบิลใต้น้ำนะครับทะเลจีนใต้เป็นจุดสำคัญที่มีสายเคเบิลทั่วโลกเนี่ยนะครับเป็นชุมทางมาอยู่ตรงนี้ครับเป็นหับที่สายยั่วเยี่ยมากนะครับเรือเดินสมุทรคับข้างจอแจมากที่สุดในโลกจึงถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมาถึงจุดนี้แล้วคุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะคะว่าสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตที่อยู่บนภาคพื้นดินกับที่อยู่ใต้ท้องทะเลนั้นมันมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีแตกต่างกันบ้างไหมทั้งสองประเภทเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีได้ทั้งหมดนะคะแต่ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นสายเคเบิลที่อยู่ใต้ทะเลหลวงนะคะจะมีความเสี่ยงค่ะที่จะถูกโจมตีได้โดยประเทศหรือว่ารัฐที่มีเรือดำน้ำเป็นของตัวเองนะคะอย่างไรก็ตามถ้าหากเป็นสายเคเบิลที่อยู่บนภาคพื้นดินแน่นอนแหละคุณผู้ชมมันอยู่บนพื้นดินก็จะเปิดเผยเปิดกว้างแล้วก็ถูกโจมตีได้ง่ายกว่านะคะโดยกลุ่มแฮกเกอร์ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีความเสี่ยงมากต่อการถูกแฮกข้อมูลนะคะและเมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้วสถานีเคเบิลภาคพื้นดินหลายๆแห่งเลยเขาควบคุมผ่านทางระยะไกลคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นกว่าที่จะเข้าไปซ่อมแซมไปแก้ไขปัญหาได้ก็อาจจะต้องใช้เวลามากสักหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการต้องป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นให้ได้นั่นเองละค่ะและก็ได้มีการให้คำแนะนำโดยเดอะดิโปแมทนะคะบอกว่าสิ่งที่อาเซียนต้องเร่งมือในการคุ้มครองเคเบิลอินเทอร์เน็ตก็มีอยู่3ประการด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยก็คือการออกกฎหมายมาควบคุมรับมือถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นการมีกองเรือเข้าไปตรวจตรานะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุข้อที่2ก็คือควรจะเพิ่มการเชื่อมโยงขึ้นค่ะไปถึงอินเดียไปถึงจีนญี่ปุ่นสหรัฐสหราชอาณาจักรแล้วก็ไปยังประเทศออสเตรเลียด้วยนะคะโดยใช้ระบบ Repetitive Cable Network ที่ทนต่อการถูกรบกวนได้มากขึ้นสุดท้ายเลยค่ะก็คือการต้องเข้าไปกำหนดแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อทำให้การควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตในหมู่ของนักธุรกิจหรือว่านักลงทุนนั้นมันเสถียรแล้วก็สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจมั่นใจให้กับนักลงทุนได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าสถานการณ์ในเวลานี้ของโลกและก็ของอาเซียนนั้นต้องบอกค่ะว่าไว้วางใจใครไม่ได้ทั้งนั้นนะคะต้องยึดหลักว่าอาเซียนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งอาเซียนนะคะคนที่จะมาคุ้มครองดูแลสายเคเบิลใต้ทะเลของอาเซียนได้ดีที่สุดก็คืออาเซียนเองนี่แหละค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงเวลานี้เราไปพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าพามาติดตามการประชุมนักธุรกิจจีนโลกที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปีนี้เป็นครั้งที่16นะคะเดี๋ยวพามาติดตามการมีแง่มุมด้านการลงทุนที่น่าสนใจทีเดียวเกิดขึ้นจากการประชุมนี้มีอะไรบ้างอีกสักครู่มีรายละเอียดค่ะ
เดตแง่มุมธุรกิจข้อคิดทางการตลาดไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีกับรายการการตลาดเงินล้านทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11:00 น.ถึง 11:30 น.ทาง TNN ช่อง16พาให้คุณผู้ชมมาติดตามการประชุมนักธุรกิจจีนโลกครั้งที่16นะคะที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยในปีนี้ค่ะโดยที่ก็มีเจ้าสัวชาวจีนมากถึง 3,500 คนเลยนะคะโดยที่ในจำนวนนี้เนี่ย 1,000 คนมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มารวมตัวกันอยู่ที่กรุงเทพพร้อมกับแนวทางการลงทุนที่น่าสนใจทีเดียวในประเทศไทยติดตามพร้อมกันจากรายงานเลยค่ะภาวะกดดันจากภูมิรัฐศาสตร์การเผชิญหน้าทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างจีนและสหรัฐเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คณะนักลงทุนจากจีนเดินทางมาร่วมประชุมนักธุรกิจจีนโลกที่ประเทศไทยโดยคณะจากประเทศจีนเดินทางมาร่วมงานมากกว่า 1,000 คนจากทั่วประเทศและครั้งนี้รัฐบาลปักกิ่งมีบทบาทมากในการผลักดันให้ภาครัฐแต่ละมณฑลนำทีมนักธุรกิจออกมาประชุมทำให้เอกชนเดินตามอย่างมั่นใจเวลานี้อุตสาหกรรมจีนพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดเพราะมีนโยบาย Made in China 2025และ10อุตสาหกรรมเป้าหมายของจีนเวลานี้เป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนอยากผลักดันขับเคลื่อนออกไปลงทุนในต่างประเทศเพราะอยู่ในจีนตลาดและการผลิตสุกงอมเต็มที่ได้พัฒนามาอย่างรอบด้านแล้วเช่นอุตสาหกรรมไบโอเทคพลังงานทดแทนรถยนต์พลังงานทางเลือกการผลิตวัสดุใหม่อีคอมเมิร์ซปัญญาประดิษฐ์ซึ่งส่วนหนึ่งการทำตลาดเวลานี้ถูกกดดันจากตะวันตกนำโดยสหรัฐที่กดดันด้านภาษีกับสินค้า Made in China ทำให้ผู้ประกอบการจีนต้องการแหล่งผลิตใหม่เพื่อหลบหลีกการปิดล้อมทางเศรษฐกิจจากตะวันตกการลงทุนในอาเซียนและไทยจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของการประชุมครั้งนี้และนี่คือการเคลื่อนทัพครั้งสำคัญของเอกชนจีนน่าสนใจที่ครั้งนี้อย่างที่ผมบอกเนี่ยสัญญาณเชิงบวกเนี่ยมาจากรัฐบาลกลางค่อนข้างเยอะเลยเพราะฉะนั้นเรียกว่าทุกมณฑลมหานครของจีนนะออกมาร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับหลายมณฑลเนี่ยมาเรียกว่าส่งหลายหัวเมืองนะผู้แทนของหลายเมืองนะครับอย่างถ้าเราบอกเหอหนานต้องมีทั้งเจิ้งโจวมีทั้งลั่วหยางโอ้ยิ่งกวางตุ้งต้องไม่ต้องพูดถึงนะเกือบทุกหัวเมืองมานะครับแล้วก็จะตามมาด้วยเนี่ยฮะท่านผู้ว่าการมณฑลกวางตุ้งก็จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการลักษณะแบบนี้ก็สะท้อนภาพความชัดเจนเลยว่าเขาเห็นความสำคัญของการประชุมนักธุรกิจจีนพ้นทะเลโลกในครั้งนี้โดยเฉพาะยิ่งเห็นความสำคัญของประเทศไทยนะที่ประเทศใช้ประเทศไทยเราเป็นฐานการผลิตแล้วก็สำหรับเพื่อการส่งออกในระยะยาวครับยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนคือตลาดใหญ่ที่สุดของโลกในปี 2,565 มียอดการจำหน่ายยานยนต์ไฟฟ้าในจีนมากถึง 5,920,000 คันเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 182% ผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าจากจีนมองว่าเมื่อตลาดในจีนเริ่มอิ่มตัวการส่งออกไปตลาดโลกจึงมีความสำคัญมีการคาดการณ์กันว่ายอดการส่งออกไปต่างประเทศในปี 2,566 จะมีมากถึง 1,300,000 คันขณะเดียวกันจีนมองว่าตลาดในอาเซียนโดยเฉพาะไทยมีความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าในอัตราที่โตต่อเนื่องอีกทั้งไทยยังเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่เข้มแข็งมากที่สุดในอาเซียนการย้ายฐานบางส่วนของแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอีกจากเดิมที่เข้ามาตั้งฐานแล้ว5แบรนด์ด้วยกันผมคิดว่าเป็นไปได้สูงนะผมเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนเหมือนกันนะเราคุยกันว่าพอเราไปเช็คข้อมูลตอนนี้ที่เมืองจีนเนี่ยเฉพาะรถไฟฟ้านะเขามีประมาณ200แบรนด์ที่มาเมืองไทยแล้วเนี่ยยังแค่5แบรนด์นะครับเพราะนั้นจะมีอีกหลายแบรนด์หลายบริษัทนะครับตามเข้ามานะครับเพราะนั้นมองออกไปในอนาคตเนี่ยเราไม่ใช่แต่จะเป็นเพียงแค่ตลาดรองรับนะในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่ทุกคนกำลังเท่านะได้รับความนิยมในหมู่ผู้คนแต่จะกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของภูมิภาค
แล้วตรงนี้มันก็จะเป็นประโยชน์นะสำหรับการส่งออกนะส่วนอุตสาหกรรมอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะหลายรายมาแล้วก็โทษนะครับมาพบมาพูดคุยนะกับทาง CP อยากขยายความร่วมมืออยากพัฒนาความร่วมมือเพราะเขาก็ได้รับข้อมูลรับรู้อยู่แล้วนะว่า CP เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เข้าไปลงทุนที่ประเทศจีนเพราะฉะนั้นพอเขาจะมาเมืองไทยเนี่ยนะชื่อ CP จะมาลอยมาอันดับต้นๆเลยนะครับก็ผมคิดว่าเฉพาะช่วงการประชุมนักธุรกิจจีนพุทธเลโลกเนี่ยเฉพาะ CP บริษัทเดียวเนี่ยก็อาจจะต้องมีรับเยี่ยมคารวะ 3-40 นะคณะนะฮะในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาครับเวลานี้รัฐบาลจีนและนักธุรกิจจีนกำลังเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจทั้งในจีนอาเซียนและทั่วภูมิภาคนักธุรกิจเลือดมังกรทั่วโลกคือแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจเอเชียและเวลานี้ทุกคนพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนภูมิภาคพลิกแรงกดดันจากเรื่องความมั่นคงไปสู่มิติแห่งการทำมาค้าขายแบบร่วมด้วยช่วยกันและได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายตามแบบจีนในช่วงสุดท้ายครับกับ China Plus นะฮะพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับหลังจากการพบกันระหว่างท่านแอนโทนีบลิงเคนกับท่านประธานดีสีจิ้นผิงเหมือนจะไม่มีอะไรดีขึ้นเป็นรูปธรรมนะครับจีนยังคงต้องเดินหน้าปรับตัวต่อไปท่ามกลางการปิดล้อมรอบด้านนะครับจีนจะปรับตัวอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปให้ฟังครับกับรายการการตลาดเงินล้านทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16สู่ช่วงสุดท้ายของอาเซียน Plus ค่ะครึ่งหลังของปี2566ได้เปิดฉากขึ้นแล้วนะคะวันนี้เราอยากจะพาคุณผู้ชมไปย้อนความดูกันสักหน่อยค่ะว่าตลอดช่วง6เดือนแรกของปีนี้จีนได้มีการปรับตัวใหญ่ๆมากถึง4ประการด้วยกันส่วนจะเป็นอะไรบ้างนั้นติดตามพร้อมกันจากคุณป๊อปค่ะแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับจะมีความพยายามระหว่างทั้งสองขั้วมหาอำนาจที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นดีขึ้นแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมนะครับจีนยังคงถูกปิดล้อมแทบจะรอบด้านทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลยีทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นครับจีนจำเป็นที่จะต้องปรับตัวเพื่อที่จะรอรับกับสถานการณ์ไม่คาดฝันเลวร้ายขั้นสุดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนะครับในช่วง6เดือนที่ผ่านมาจีนได้ปรับตัวทั้งหมด4ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันนะครับเพื่อที่จะให้ตนเองนั้นสามารถที่จะมั่นคงและพึ่งพาตัวเองได้แบบรอบด้านด้านไหนบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับเรื่องแรกเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องลดการพึ่งพาค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ให้ได้มากที่สุดครับนั่นก็คือกระบวนการ de-dollarization นี่เองครับค่านิยมของเงินหยวนเนี่ยนะฮะมีมากขึ้นในโลกใช้ในการชำระทางด้านการค้าระหว่างประเทศนะครับสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของจีนในเวทีโลกที่มากขึ้นรวมไปถึงการพยายามทำงานอย่างหนักของรัฐบาลปักกิ่งครับมีหลากหลายประเทศนะครับที่ตกลงว่าจะใช้ค่าเงินหยวนในการซื้อขายระหว่างกันและสำคัญมากก็คือการซื้อขายน้ำมันกับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางครับโดยใช้ระบบเพโตรหยวนนะครับเวลานี้มีรัสเซียแน่นอนครับต้องมีรัสเซียแน่นอนครับบราซิลอาร์เจนตินาปากีสถานอิรักซาอุดิอาระเบียอิหร่านและบังกลาเทศครับซึ่งรัฐบาลจีนเองเนี่ยนะครับไม่ใช่เพียงแค่พูดลอยๆแต่กำหนดออกมาเป็นกฎเลยนะครับว่าต่อไปนี้บริษัทซ่างไฮ่เพโตรเลียมแอนด์เนชั่นแนลแก๊สเอ็กซ์เชนจ์นั้นจะต้องใช้ค่าเงินหยวนในการซื้อขายแลกเปลี่ยนครับในปี2565นะครับมีการชำระเงินโดยใช้ค่าเงินหยวนระหว่างประเทศทั้งหมดนะฮะ 6.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถ้าคิดเป็นค่าเงินบาทนะครับมากกว่า200ล้านล้านบาทเลยทีเดียวเพิ่มขึ้นร้อยละ15นะครับเมื่อเทียบกับปี2564และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องฮะอาจจะเพิ่มมากไม่มากไม่สำคัญแต่ต้องดูอย่างนี้ครับ5ปีเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นมาโดยตลอดนะครับในขณะที่ส่วนแบ่งการตลาดเงินหยวนในโลกนะครับสำหรับการค้าครองสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ18ครับการลงทุนครองสัดส่วนอยู่ร้อยละ70นะครับการใช้ค่าเงินหยวนที่มากขึ้นนะฮะยังไงก็ไม่สะเทือนกับค่าเงินดอลลาร์หรือยูโรล้มแชมป์ไม่ได้แน่นอนนะครับแต่อย่างน้อยก็ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ต้องสูญเสียเดินเซในตลาดโลกบ้างละครับเรื่องที่2นะครับก็คือการขยายกลุ่มเศรษฐกิจของประเทศ BRICS ครับซึ่งประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียจีนแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับอินเดียด้วยนะฮะโดยมุ่งเน้นนโยบายไม่เน้นแจกเงินนะครับแต่เน้นอะไรครับให้5ประเทศนี้นะครับยืนบนลำแข้งด้วยตนเองครับและพัฒนาแบบชนิดที่ว่ากงถงฟูยี่คือเราจะรวยไปด้วยกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับแม่นโยบายนะครับประกาศออกมาแบบนี้แน่นอนครับว่าทำให้ผู้ที่เลือกเข้ากลุ่มนั้นได้ใจไปเต็มๆครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่กำลังพัฒนาตลาดเกิดใหม่ด้อยพัฒนาครับเช่น31ชาติกลุ่มสมาชิกของ BRICS Plus นะครับและในนั้นก็รวมพี่ไทยของเราด้วยนะฮะเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับทางสมาชิกของกลุ่ม BRICS ก็ได้มีการจัดประชุมประเด็นสำคัญเลยครับคือเรื่องนี้การขยายชาติสมาชิกนะฮะ Friends of BRICS โดยประเทศที่สนใจนะครับแล้วก็เดินทางไปร่วมประชุมนี่คือประเทศที่แน่นอนคืออยากเป็นมากเลยนะครับซาอุครับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ครับคาซัคสถานแล้วก็ประเทศคองโกแถวบ้านเราก็มีนั่นก็คืออินโดนีเซียรับรองว่างานนี้ไม่เล็กนะครับเรื่องใหญ่แน่นอนครับเพราะว่า BRICS 5ชาติเดิมทีมีประชากรคิดเป็นร้อยละ41ของโลกเกือบครึ่งโลกครับขนาดเศรษฐกิจรวมกันนะครับร้อยละ23ครับขนาด GDP ของกลุ่ม BRICS นั้นก้าวแซงกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วรายได้สูงประเทศรวยๆอย่าง G7 ไปแล้วนะครับและขณะนี้กลุ่ม BRICS เองเนี่ยนะฮะมีข่าวว่ากำลังวางแผนในการที่จะออกสกุลเงินเพื่อไว้ใช้ระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกเองเหมือนกับระบบเงินยูโรที่ใช้กันในสหภาพยุโรปนี่แหละครับพูดง่ายๆนะครับกลุ่ม BRICS เนี่ยเป็นตัวแทนของกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาที่ต้องการจะเข้ามาลดอิทธิพลและบทบาทของมหาอำนาจโลกแบบขั้วเดียวของสหรัฐและตะวันตกครับเพื่อที่จะสร้างระเบียบโลกใหม่นะครับสะท้อนให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ทั่วโลกนั้นต้องการจะมีแบบเท่าเทียมกันครับเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องของการสร้างเส้นทางขนส่งสินค้าใหม่ๆครับหลายปีที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่าภายใต้โครงการ Belt and Road Initiative หรือว่า BRI จีนได้สร้างไปเรื่อยเลยครับรางรถนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นตัวขับเคลื่อนการส่งออกนำเข้าสินค้าระหว่างจีนยุโรปเอเชียกลางตะวันออกกลางเส้นทางเหล่านี้ดูผิวเผินนะครับเหมือนจะเป็นเพียงการค้าสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ประเทศในแถบและเส้นทางแต่ความเป็นจริงแล้วครับหากเกิดสภาวะฉุกเฉินทางทะเลทางด้านฝั่งตะวันออกของจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นซ่างไฮ่หนิงปัวกวางตงนะครับเกิดสภาวะหยุดชะงักขึ้นมาถ้าหากว่าเรือรบสหรัฐหรือว่าเครื่องบินนั้นมาป้วนเปี้ยนนะครับจีนก็ยังคงสามารถที่จะซื้อขายจ่อเซงลี่ผ่านทางระบบ BRI บนบกได้นี่เองนะครับยกตัวอย่างเส้นทางที่1 นะครับนั่นก็คือเส้นทางจีนยุโรปครับ
ไตรมาสแรกของปีนี้นะครับการขนส่งเพิ่มขึ้นถึง128โดยส่งไปได้ทั้งหมด109เมืองใหญ่40ประเทศทั้งในยุโรปและเอเชียกลางนะครับเส้นทางสายนี้นะครับมีความยาวมากครับและสามารถที่จะพุ่งตรงไปสู่รัสเซียได้ระยะทางที่ยาวไกลมากกว่า 9,000 กิโลเมตรใช้เวลาเพียงแค่18วันนะครับประหยัดสะดวกรวดเร็วปลอดภัยครับเส้นทางที่2นะครับก็คือเส้นทางรถไฟจีนสปป.ลาวและอาเซียนตั้งแต่เดือนธันวาคม2564จนถึงเมษายนปีนี้รถไฟจีนสปป.ลาวขนส่งผู้โดยสารไปแล้วมากกว่า13ล้านคนนะครับสินค้ามากกว่า18ล้านตันและในสินค้าทั้งหมดนี้รวมทุเรียนจากประเทศไทยด้วยนะครับอีกเส้นทางหนึ่งนะครับนั่นก็คือเส้นทางขนส่งอิหร่านและตุรกีครับเป็นระบบรางต่อรถนะครับเชื่อมจีนเอเชียกลางตะวันออกกลางครับโดยมีการสร้างทางด่วนครับเชื่อมกับระบบรางรถไฟในเอเชียกลางนะครับอิหร่านและก็ตุรกีครับและเรื่องสุดท้ายซึ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือปัจจัย4ครับพลังงานอาหารภายในประเทศนั้นต้องพอเพียงนะครับไม่ว่าจะถูกปิดล้อมยังไงก็ตามจีนจะต้องกินอิ่มครับไม่หิวแน่นอนและก็ไม่ต้องกลัวหนาวเหมือนในยุโรปด้วยนะครับจีนได้จัดหาเส้นทางขนส่งพลังงานและก๊าซธรรมชาติไว้มั่นคงและไว้ใจได้ครับท่อส่งก๊าซรัสเซียจีนครับ Power of Siberia เส้นที่1 นะครับระยะทางมากกว่า 8,000 กิโลเมตรครับส่งตรงจากไซบีเรียยิงเข้าสู่เคหลงเจียงของประเทศจีนแล้วก็ไปแปลงเข้าสู่เป็นฮีเตอร์ของแต่ละครัวเรือนได้เลยนะครับ2นะฮะไม่ใช่เพียงแค่รัสเซียเท่านั้นจีนยังไปสร้างท่อส่งก๊าซเส้นสำคัญในเมียนมาด้วยนะครับท่อเส้นนี้ถ้าหากว่าดูตามแผนที่นะครับลากขึ้นมาจากทะเลเลยนะครับเข้าทางรัฐยะไข่ที่ท่าเรือจ๊อกเพียวแล้วก็ยิงตรงครับผ่านด่านรุ่ยลี่ที่หยินหนานหลังจากนั้นแก๊สก็จะไปสู่ทุกครัวเรือนของจีนไปถึงคุณหมิงได้เลยนะครับระยะทางทั้งหมดนะครับ770กิโลเมตรที่จีนสร้างขึ้นมานั่นก็คือเส้นทางที่สำรองเอาไว้นะครับโดยมีการขนส่งครั้งแรกเริ่มไปแล้วนะครับตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาครับทั้งหมดนี้นะคือการปรับตัวครั้งใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมของจีนในสภาวะที่โลกนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าจีนนั้นก็ไม่เหมือนกับจีนสมัยสงครามโลกครั้งที่2ด้วยเช่นกันและทั้งหมดนี้คือ China Plus ครับและนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในอาเซียน Plus ประจำวันนี้ค่ะกลับมาพบกับเราได้ใหม่เวลาเดียวกันนี้เลยนะคะวันนี้แอมมี่คุณป๊อปพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอาเซียน Plus ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ